สวัสดีครับพบกับ Tiger Emin TV ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการหาโปรโมชั่นไลน์แมนส่งฟรีนะครับ3กิโลเมตรแรก ก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วมันก็จะเป็น10บาทถูกปะ10บาทบวก10บาทแต่ตอนนี้ก็เป็น3กิโลเมตรแรกที่ร้านอยู่ใกล้บ้านเราใกล้ที่ทำงานเราใกล้ที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแรกขั้นแรกเลยคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยชินกับคำว่าส่ง10บาทนะไปสั่งไกลก็ได้10บาทสั่งใกล้ก็ได้10บาทอะไรเงี้ยแต่เนี้ยสั่งใกล้ฟรีสั่งกลางๆ10บาทสั่งไกลนิดนึง20บาทสั่งใกล้ไกลเนี่ยและอาจจะมีส่วนลด49บาทเหลือ50บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรามาดูนะครับขั้นแรกให้เข้าแอป LINE MAN ถูกไหมครับเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยให้เรากดไปที่คำว่าสั่งซื้อตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านเราก็กดตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าอยู่ที่ทำงานสมมตินะเราต้องกดปุ่มล่างนี่นะครับไอ้วงกลมตรงนี้ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราอยู่นะครับเช่นสมมุติเราอยู่ที่ทำงานอ่ะเลื่อนไปแล้วกันตรงนี้แล้วกันสมมติตรงนี้ที่คือที่ทำงานจุดใหม่ณจุดหนึ่งต้องทำการแบบนี้ด้วยนะครับจิ้มตรงนี้ด้วยเพื่ออัปเดตสถานที่ที่เราอยู่เพื่อให้เขามาส่งให้ได้ถูกนะครับเมื่อเราจิ้มเข้าไปแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วให้มันจิ้มตรงนี้เลยนะครับรวมร้านส่งฟรี3กิโลเมตรแรกนะครับจิ้มเข้าไปเลยในนี้มันจะขึ้นมาส่วนมากอ่ะไอเนี่ยมันซื้อแอดโฆษณาของวงในมันก็เลยขึ้นมาอันดับหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยมันมีคำว่า AD อยู่ใช่ไหมซื้อแอดโฆษณา ตรงนี้นะครับให้เห็นไหมมันจะขึ้นมาส่วนมากเนี่ยสมมติว่าเลยจากแอด2อันบนเนี้ย2อันเนี้ยไปเนี่ยมันจะมีคำว่าส่งฟรีทันเลยเห็นปะพอส่งฟรีปุ๊บคุณจะเห็นคำว่าตรงนี้คุณมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกิโลนะครับอันเนี้ย500เมตรแสดงว่ามันอยู่ห่างจากจุดของเรานับไปตาม GPS เนี่ย500เมตรนะครับอันนี้นะครับห่างจากเรา453เมตรนะครับก็ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกดูง่ายๆอันนี้เกิน3กิโลไปแล้วเป็นค่าส่ง10บาทแทนนะครับอันนี้เลย3กิโลไปแล้วถูกป่ะค่าส่ง10บาทพูดง่ายให้เรามาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะดูคือเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการดูใหม่จากแต่ก่อนเราเคยสั่งร้านนี้10 บาท 10 บาทแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันมีฟรี10บาท20บาท49มั้งหรือสักอย่างมันจะมีราคาขึ้นอีกเดี๋ยวเราหมุนขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมมันจะมี10บาทเต็มไปหมดเลยนะครับเราอยากซื้อกินชาไข่มุกไหมลองไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีค่าส่งมากกว่า20มันไม่เจอเลยซื้อแอดโฆษณานี่มาจังนะเห็นไหมมันจะมีค่าส่ง10บาท10บาทเต็มหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจว่าทั่วมันเปลี่ยนโปรเราก็ต้องศึกษามันใหม่นะครับ10บาทหมดเลยดูดิค่าส่ง10บาทเท่านั้นเลยเนี่ยค่าส่ง20มันจะมีมากกว่านั้นเว้ยมันต้องเลื่อนไปอีกก่อนนะคือมันจะมีไกลกว่า20บาทแต่ผมหาก่อนอย่าง20บาทแหมซื้อแอดโฆษณานี่มาจังเลยนี่49บาท8กิโลขึ้นมากกว่า8กิโลมันจะ49บาทเห็นปะสมมติเรากดไปที่ร้านมันจะขึ้นใช่ดิ ปะขึ้นราคาใหม่มาปกติเนี่ยถ้ามากกว่า8โลนี่เป็น100นะค่าส่งอ่ะนี่เหลือ49บาทเองเห็นป่ะเหลือ79บาท11กิโลเหลือ79บาทนะครับแต่คุณต้องจ่ายบัตรเครดิตนะเน้นนะเขาเน้นจ่ายบัตรเครดิตนะอย่างนี้ครับโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับโหนี่มาจากชลบุรีเลย10กิโลค่าส่ง69บาทเห็นไหมค่าส่งมันประหยัดขึ้นคือก่อนหน้านี้ช่วงออกโปร3กิโลเมตรแรกฟรีเนี่ยมากกว่า8โลขึ้นไปเนี่ยแม่งแพงนะครับมันก็เลยทำให้คนสั่งน้อยนี่มาใหม่แหละ
คือเราก็มาสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าการจะหาของกินเนี่ยควรจะหายังไงใน Line Man ได้ค่าส่งที่ฟรี10บาท20บาท49บาท79บาท69บาทนะครับยังไงก็เป็นวิธีการหาแนะนำกันละกันนะครับในโปรโมชั่นใหม่ๆที่ออกมาอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่อง Admin TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ